สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูบุญเย็นลอดช่องครับเป็นเมนูง่ายๆคลายร้อนอีกเมนูหนึ่งนะครับที่บอกเลยว่าอร่อยชื่นใจมากๆเลยครับตัววุ้นเนี่ยมีความกรุบกรอบหวานมันแล้วก็มีความหอมของกะทินะครับแถมมีลอดช่องหนึบๆแทรกอยู่ในตัววุ้นด้วยนะครับรับรองว่าใครได้ทานจะต้องอร่อยสดชื่นแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นน้ำเปล่าวันนี้เราใช้ทั้งหมด 1,000 กรัมครับต่อไปเป็นน้ำกะทิ500กรัมนมสดชนิดจืด200กรัมน้ำตาลทราย80กรัมน้ำตาลปี๊บ150กรัมลอดช่องไทย500กรัมเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็ผงวุ้น2ช้อนโต๊ะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ Daddy ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำน้ำเปล่าใส่ลงในหม้อนะครับจากนั้นเราก็นำผงวุ้นมาโรยลงใส่ในน้ำเปล่านะครับแล้วเราก็จะแช่ผงวุ้นทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเพื่อให้วุ้นมันอิ่มตัวครับพอเราแช่ครบ15นาทีเราก็ยกขึ้นตั้งไฟกลางๆนะครับจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆให้วุ้นละลายเลยครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าถ้าวุ้นยังไม่ละลายเนี่ยวุ้นมันจะติดที่ทัพพีเป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับพอเราคนไปเรื่อยๆจนวุ้นละลายแล้วนะครับเพื่อนๆลองสังเกตที่ทัพพีว่ามันจะไม่มีเม็ดๆติดที่ทัพพีแล้วนะครับแสดงว่าวุ้นละลายเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปเราก็เติมเกลือน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บจากนั้นเราก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันครับพอเราคนจนน้ำตาลกับเกลือละลายเข้ากันจนหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมนมสดชนิดจืดลงไปครับแล้วก็ตามด้วยน้ำกะทิครับเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เติมลอดช่องลงไปครับตัวลอดช่องถ้าของใครแช่ในน้ำมาเพื่อนๆจะต้องเสด็จน้ำเอาแต่เนื้ออย่างเดียวนะครับจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันแล้วก็ตั้งไฟต่ออีกสักครู่หนึ่งครับเสร็จแล้วเราก็นำมาเทใส่ถาดได้เลยครับพอเทใส่ถาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งครับพยายามเกลี่ยเนื้อลอดช่องให้กระจายตัวให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็จะช้อนฟองที่มันลอยอยู่หน้าวุ้นออกให้หมดครับตัววุ้นของเราจะได้เรียบเนียนสวยครับเสร็จแล้วดัดดี้จะนำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้วุ้นเนี่ยมันเซตตัวครับพอเราแช่ครบ2ชั่วโมงตัววุ้นก็จะเซตตัวแล้วก็แข็งตัวแบบนี้เลยครับเราก็สามารถนำมาตัดเป็นชิ้นได้เลยครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูวุ้นเย็นลอดช่องครับตัววุ้นของเราเนี่ยจะมีความกรุบกรอบนะครับแล้วสูตรนี้เนี่ยจะไม่หวานมากนะครับหวานน้อยพอดีเลยครับจะได้ความมันแล้วก็ความหอมจากน้ำกะทิแล้วก็นมสดด้วยนะครับแถมมีเนื้อลอดช่องแทรกอยู่ด้านในนะครับเวลาเคี้ยวก็จะได้ความหนึบๆจากเนื้อลอดช่องด้วยครับเป็นเมนูคลายร้อนอีกเมนูหนึ่งที่ทานแล้วก็อร่อยแล้วก็สดชื่นมากๆเลยนะครับเหมาะกับช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนแบบนี้มากๆเลยครับทำติดตู้เย็นไว้ในช่วงปิดเทอมรับรองว่าลูกๆจะต้องชอบแน่นอนครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้Daddy ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ Daddy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ